สารานิยธรรมธรรมที่มินธรรมแท้ธรรมที่เป็นไปเพื่อความเจริญธรรมเพื่อความก้าวหน้าธรรมเพื่อความไม่ล้าหลังพระพุทธเจ้าท่านให้ครบในการประชุมคำว่าเคารพก็คือการใส่ใจความใส่ใจหรือการเอาใจใส่คนเราถ้าหากว่าใส่ใจหรือเอาใจใส่อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างสองอย่างสามอย่างสี่ก็เป็นผู้ที่ใส่ใจถ้าหากว่าไม่มีการใส่ใจอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างสองอย่างสี่อย่างห้าอย่างหกก็เป็นคนที่ไม่ใส่ใจในกองไปนั่งตรงไหนก็เป็นในกองไปนอนตรงไหนก็เป็นในกองจะเป็นในขอไปไม่ได้คนไม่ใส่ใจไปอยู่ตรงไหนมันก็ไม่ใส่ใจคนใส่ใจไปอยู่ตรงไหนมันก็เป็นคนใส่ใจจึงว่าการประชุมจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลยเราจะอ้างอะไรอ้างอะไรเอาอันอื่นมาเป็นเครื่องอ้างโดยเห็นมีความสำคัญประกอบการประชุมอันนั้นรู้สึกว่าจะเป็นอัตตาธิปไตยมากไปความเห็นของเราบางทีใช่ได้บางโอกาสถึงถูกใช่ได้บางโอกาสถึงถูกบางทีใช่ไม่ได้บางโอกาสบางโอกาสความเห็นของเราที่ถูกนั้นก็เอามาใช้ไม่ได้ในบางโอกาสกาลัญญุตาปริสัญญุตาการเวลาบุคคลก็มีส่วนมีความสำคัญในการที่จะเอาความคิดความเห็นของเราเข้าไปใช้ให้เข้ากันไม่ใช่ความคิดความเห็นของเราเอาอย่างนี้มันดีแล้วไม่สนใจการไม่สนใจบริษัทบนสนใจบุคคลอันนั้นก็รู้สึกว่าจะขัดกับเหตุการณ์ขัดกับกรุงแก่แม่แก่การเวลาหรือว่าบริษัทหมู่คณะทำความดีไม่ถูกการทำความดีไม่ถูกบุคคลถึงจะเป็นความดีก็ช่างแต่ควรระมัดระวังในการที่ไม่ถูกถึงจะเป็นความดีก็ช่างถ้าหากว่าไม่ถูกบุคคลก็ควรระมัดระวังไม่ใช่ถูกแล้วก็ลุยไม่ดูหน้าดูหลังจึงว่าอตัญญูตาควรยึดหลักธรรมมาอัตตาธิปไตยต้องอยู่ในกรอบของธรรมมาธิปไตย
จึงเป็นอัตตาธิปไตยที่เป็นธรรมอัตตาธิปไตยถ้าหากว่าไม่ถึงธรรมไม่ถือธรรมาธิปไตยเป็นหลักอันนั้นเรียกว่าเป็นอัตตาทิฏฐิจึงว่าเลี้ยวดูตรงนั้นก็ขาดตรงนั้นก็ขาดตรงนั้นก็ขาดไม่พูดขาดก็ขาดไปไม่ขาดก็ไม่ขาดต้องการดูว่ามันจะตื่นตัวไหมคนไม่ตื่นก็ไม่ตื่นคนมันก็หลับอยู่มันก็ตอไม้ไม่รู้ว่ามันจะมาอยู่เพื่อศึกษาอะไรถ้าหากว่าจะมาก็มาแสดงทิฏฐิของเจ้าของเท่านั้นเองทิฏฐิมานะมานะคือความถือตัวทิฏฐิคือความเห็นเอาทิฏฐิมานะของเจ้าของมาแสดงใครมาก็ต้องการมาฝึกมาอบรมมาศึกษาในสายตาของเราดูแล้วนี่จะจริงจังมุ่งมั่นในมาศึกษาและฝึกหัดอบรมบางทีมันขัดกับคำพูดที่ได้พูดที่พูดไว้ผลออกมาก็คือได้ยังไงก็ได้คือได้แต่ทิฏฐิมานะที่นั้นก็ได้ไปอยู่แล้วที่นั้นก็ได้ไปอยู่แล้วที่นั้นก็ไปอยู่มาแล้วแต่ไม่ได้ประโยชน์อะไรในการที่จะเป็นไปเพื่อการแก้ไขทิฏฐิมานะที่มันค่ำอยู่ขวางอยู่ในจิตในใจมันไม่สงบหมายความว่าอย่างนั้นจึงว่าปีนี้หมู่คณะมีมากจึงว่าตั้งใจว่าที่จะเป็นไปได้ก็จะพยายามเทศนาอบรมให้มากเท่าที่สามารถข้อปฏิบัติที่นำมาพูดมาเทศนาอบรมมั่นใจว่าไม่ผิดพลาดถ้าหากว่าท่านผู้ใดใส่ใจในการที่จะเอาไปประพฤติปฏิบัติที่จะผิดพลาดไม่บรรลุเป้าหมายไม่มีจึงว่าได้พูดอยู่เสมอว่าไม่ลูกคำไม่ลังเลสงสัยในเรื่องข้อปฏิบัติจึงอะไรที่ได้เรียนรู้ได้ฝึกหัดประพฤติปฏิบัติมาจะเรียนจะรู้จึงกระทั่งอะไรเป็นทางตรงอะไรเป็นทางอ้อมอะไรมันจะไปทางไหนอะไรจะไปทางไหนนี่เรียกว่าไม่ลูกคำไม่ลังเลสงสัยจึงเอามาบอกกล่าวหมู่เพื่อนสู่กันฟังอยู่เสมอเลี้ยวองค์เลี้ยวดูบางองค์ก็ใครๆก็ไม่ใส่ใจจนกระทั่งไม่อยากจะประชุมอ้างอันนั้นอ้างไกลอ้างฝนตกอ้างไม่ได้กินเขาเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่เรื่องที่จะเอามาอ้าง
การประชุมเพื่อปารภอัตถธรรมย่อมมีความสำคัญกว่าสิ่งใดทั้งหมดคิดถึงสมัยก่อนผมถ้าหากว่าตั้งใจจะฟังเทศครูบาอาจารย์แม้แต่คำเดียวนี่ที่ท่านเทศออกมานี่จะไม่ให้มันคลาดออกจากความสัมผัสตั้งใจฟังถึงขนาดนั้นอาจจะเป็นเพราะเราเป็นคนที่ง่วงเหงาไม่มีสติปัญญาอะไรมีความจำเป็นบีบบังคับให้ต้องเป็นอย่างนั้นก็ได้เลี้ยงดูหมูไม่ใครจะใส่ใจกันเท่าไหร่บางทีผมมาลงมา3วัน4วัน5วันบ้างไม่ได้มาฟังเทศน์แล้วก็จะมาฝึกมาอบรมมันขัดกายมันโกหกเจ้าของถ้าหากว่าจำในเทศนาอบรมที่จริงๆผมไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่ก็จำไม่ได้เทศนาไม่ได้อบรมอะไรกันเรื่องของกิเลสนี่อย่าว่ามันโง่นะมันฉลาดจนกระทั่งมันขี่หัวขี้ลดหัวพระกรรมฐานพุ่นละอย่าว่ามันโง่นะมันขี้ลดหัวพระกรรมฐานพระกรรมฐานก็ยังว่าสุขนี่กลิ่นมันหอมแล้วก็พอใจในการที่จะดมขี้กิเลสกันคือขี้เกียจขี้เกียจจนขยับตัวหลังจากเพิ่นนอนแล้วไม่อยากจะขยับเลยตัวขี้เกียจแล้วก็ว่าพอใจในการที่ขี้กิเลสมันขี้ใส่หัวไว้ฟังดูจะพากันตื่นตัวไม่ตื่นกิเลสมันจะตื่นตัวที่ไหนกิเลสตื่นตัวไปพระพุทธเจ้ามันก็ไม่คำว่าตื่นก็ไม่เป็นพุทธเจ้าเท่านั้นแต่กิเลสมันตื่นแล้วพยายามเทศนาปลุกจิตปลุกใจให้องค์ให้กล้าหาญให้องค์อาจกล้าหาญในการที่จะต่อสู้ในการประกอบความภาคความเพียรรู้สึกว่ามันเหมือนกับพยายามที่จะไปพวนดินใส่ปุ๋ยรดน้ำตอไม้ที่มันตายแล้วความรู้สึกมันจะเป็นอย่างนั้นมันจึงไม่มีการที่จะแสดงว่ามันผลิใบเป็นกิ่งเป็นง่าแตกออกมามันมีแต่ที่จะแห้งให้เราเห็นตักน้ำพ่นดินใส่ปุ๋ยตอไม้แห้งที่มันตายแล้วในที่สุดก็เป็นคนโง่เท่านั้นคือมันเหนื่อยเปล่าก็ยังคืนทำฟังไม่เห็นมีใครเรื่อยได้เรื่องอะไรมันฟังนี่พอฟังพูดออกมามันก็พอจะฟังออกเพราะเราฟังพูดของคนมันไม่ใช่ฟังแต่ลมปากฟังเข้าถึงจิตถึงใจผู้พูดที่ไม่พูดมันก็แสดงออกมาอะไรต่ออะไรอย่างนี้
แสดงว่าหาความจริงจังยังไม่ได้ยังมีความย่อหย่อนอ่อนแอกันอยู่มากๆแล้ววันพระวันเจ้าแต่ก่อนตั้งแต่พรรษา1ถึงพรรษา11 12ไม่ได้นอนนะถือเนสชิถือการไม่นอนไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นไม่ไปก็ได้ความอดความทนแต่ความองอาจกล้าหาญรื่นเริงในการที่จะต่อสู้นี้มีมากมากทีเดียวไม่ได้วิตกกังวลสะทุกสะท้านอะไรความเจ็บความปวดความง่วงเหงาหานอนไม่มีมีความรื่นเริงเพลิดเพลินอยู่เสมอไม่ใช่เพียงแต่วันพระวันเจ้าเท่านั้นวันธรรมดาเราก็ทำของเราเพราะความรื่นเริงเพลิดเพลินในการกดการทนในการต่อสู้ในการปฏิบัติเดี๋ยวนี้ล่ะเผลอแป๊บเดียวล่ะไม่รู้หายไปไหนหมดในเวลารับประทานนึกมากมายกายกองอยากจะพูดไปอย่างนั้นนะในเวลาจะต่อสู้ก็กิเลสจริงๆล่ะหาผู้ใดที่จะเสนอหน้าองค์อาจกล้าหาญมันมองไม่เคยเห็นในเมื่อไม่มีความกล้าหาญในที่จะกระโดดเข้ามาต่อสู้กับกิเลสเนาะประโยชน์ของการบวชเพื่อประโยชน์อะไรกระโดดมาเพื่อกิเลสมันเหยียบคอมีประโยชน์อยู่เหรอกระโดดมาให้กิเลสมันเหยียบคอมีประโยชน์อยู่มีประโยชน์ตรงไหนหมูหมาเป็ดไก่กิเลสมันก็ค่อยเหยียบได้นักบวชมันจะประเสริฐกว่าตรงไหนชาวบ้านเขาก็สบายสบายเขานอนให้กิเลสมันเหยียบกันนั่งนั่งมันปรากฏว่ามันขามันขาดออกไปเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นเนี่ยทำมาลองดูมันง่วง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 เพ่งตายังไงเลยตามันเห็นลูกตาชัดออกไปคุณถ้าตาให้แล้วความง่วงมันจะง่วงได้ยังไงเจ็บหลังเจ็บเอวเจ็บแข้งเจ็บขาเพ่งจนกระทั่งเห็นกระดูกไส้เข้าไปแล้วความเจ็บความปวดไม่มีการปฏิบัติเท่านั้นความจริงจังเท่านั้นมุ่งมั่นในการที่จะต่อสู้จึงมีโอกาสที่จะชนะกิเลสได้มีแต่อ่อนแอท้อแท้ดมตะขี้กิเลสนะเกมันขี้ใส่หัวขี้ใส่หัวนะเอาขี้ข้านใส่หัวสมองไว้มันก็พอใจอยู่ในกองหมูดกองขูดเท่านั้นตั้งอกตั้งใจทำจริงจริงจังจังผลมันก็จะปรากฏขึ้นจริงจังดินชัดขึ้นมาเพราะธรรมที่พระพุทธเจ้าเทศนาอบรมสั่งสอนเป็นธรรมที่ถูกต้องไม่ผิดพลาด
เป็นไปเพื่อความร่มเย็นเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อมรรคเพื่อผลถึงเดี๋ยวนี้ยังไม่ผิดพลาดยังสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่มันไม่เป็นท่าแต่ผู้ปฏิบัติยุคสมัยโลกสมัยโลกกำลังจะแตกจะพังอย่างนี้ความไม่เป็นท่าปฏิบัติมันก็ได้แต่ความไม่เป็นท่าเอาความเป็นท่าเป็นทางปฏิบัติมันก็เป็นท่าเป็นทางได้ทีขึ้นมาทีของเราม ันจะเจ็บขนาดไหนมันจะปวดขนาดไหนเจ็บขนาดไหนปวดขนาดไหนไม่เลิกมันสักอย่างเดียวมันจะตายอยู่กับที่ตายอยู่กับเจ็บอันนี้มันเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจเรียกว่ากรรมฐานเต็มภูมิกรรมฐานเต็มภูมิไม่ใช่ไปอยู่สำนักนั่นกรรมฐานเต็มภูมิสำนักนั่นโน่นกรรมฐานเต็มภูมิกรรมฐานเต็มภูมินั่งให้มันตายอยู่กับที่กรรมฐานเต็มภูมิอยู่กับเราแล้วเต็มภูมิจริงๆภูมิกรรมฐานนี้แน่นหนาภูมิกรรมฐานก็แน่นหนาภูมิพระกรรมฐานก็แน่นหนาแน่นหนาจนกระทั่งภูมิสาวกของพระพุทธเจ้าไม่ได้บกพร่องมันโง่เง่าไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นไม่ไปอยู่มันทำไมอยู่ให้เปลืองข้าวของโลกเขากินเข้าไปทิ้งกินเข้าไปทิ้งอันนี้เป็นสมบัติของโลกผ้าผ่อนท่อนสบายเป็นสมบัติของโลกเครื่องใช้ไม้สอยเป็นสมบัติของโลกอยู่ไม่ได้ประโยชน์อยู่ทำไมนั่งให้มันตายกับที่อันนี้ทรมานเจ้าของมาแล้วนะที่พูดนี้ไม่ใช่ไม่ทำแล้วเอามาพูดนะไม่เห็นมันตายจึงว่าเหลียวดูหมู่เพื่อนทำกันนิดมันไม่ถูกใจนะแค่มันได้ใจบ้างไหมมันเจ็บเข้า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 นี่สะสมนักมันยังไม่ยอมจนต่อความคิดความอ่านความคิดความอ่านมันออกมาล่ะมันออกมาเพื่อใครที่จะแก้ไขความเจ็บความปวดจากความเจ็บความปวดนั้นเพื่อที่จะเอาตัวรอดทำไมจึงจะเอาตัวรอดเราถ้าแล้วจะเจ็บจนตายเราก็ไม่ลุกอ่ะแล้วมันในสติปัญญามันจะไม่ออกมามันจะยอมตายเหรอสุนัขมันยังไม่ยอมจนตรอกเห็นไหมนะเวลาไล่ครับมันจนตรอกมันก็โดดใส่แฮมมันยอมเมื่อไหร่พระกรรมฐานเราก็เหมือนกันบีบบังคับมันจนกระทั่งมันถึงที่สุดนะสติปัญญามันออกมาเองในการที่จะแก้ไขเพื่อเอาตัวรอดคือยังไงเพื่อถอนจิตออกจากความเจ็บความปวดนั้นเพื่อสลัดกว่าเพื่อทำลายความเจ็บความปวดนั้นให้หลุดออกไปจากจิตจากใจหรือจากทุกขเวทนาอันนั้นให้มันให้มันดับไปมันหากมีในการที่นำมันถึงที่สุดมันแล้วมันจะยอมตายมันไม่มีหรอกนี่ยังไม่ทันเจ็บซ้ำขยับจะเจ็บก่อนพอสมควรแล้วขยับจะเจ็บก็ขยับแล้วก็ได้เพียงเท่านั้นล่ะได้เพียงเท่านั้นนั่นล่ะปฏิกิเลสมันบอกอย่างนั้น
พราะกิเลสมันไม่ได้บอกให้อดทนมันไม่ได้บอกให้ต่อสู้มันบอกให้แพ้มีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นขันติพระมังทะโปติติฆาความอดทนเป็นตปธรรมเครื่องแผดเผากิเลสอย่างยิ่งนิบานังประมณะประมังวดันวดันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายสรรเสริญพระนิพพานนี่เป็นธรรมยิ่งพระพุทธเจ้าแสดงในโอวาทปฏิโมกข์จึงให้พากันอดทนพากันฝึกหัดจะให้อดให้ทนเดินยงกรมหลังจากเดินยงกรมแล้วเอามันจะกระทั่งถึงเวลาปัสสาวะมันไม่ตายดอกมันจะตายเพราะการประกอบความภาคความเพียรมันก็ยังดีกว่าตายอย่างคนให้กิเลสมันขี้ใส่หัวกิเลสมันขี้ใส่หัวก็คือขี้ค้านอะไรไม่ได้ขี้เกียจขี้ค้านนั่นน่ะกิเลสมันขี้ใส่หัวแล้วก็พอใจในการที่จะกิเลสมันขี้ใส่หรือดมขี้ของกิเลสนั่งภาวนาก็เหมือนกันนั่งไปแล้วตะวันไม่ลุกไม่ลอยไม่ขึ้นใจไม่โผล่จากฟ้าจะไม่ลุกเลยทำลองดูจึงเรียกว่าผู้ปฏิบัติธรรมจึงเรียกว่าผู้ปฏิบัติตามธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ชอบถ้าหากว่ามาอย่างนี้แล้วปฏิบัติตามที่กิเลสมันสอนไว้ชอบทั้งนั้นล่ะชอบยังกิเลสนะแล้วกิเลสที่มีอยู่ในเราก็ชอบดัดมันจึงกระทั่งดัดเรานี่ล่ะดัดเรานี่ล่ะแต่เป็นการดัดกิเลสคำว่าหวงแหนอย่าให้มันมีสกายทิฏฐิเป็นกิเลสก็คือถือว่าเราเป็นเรานี่ล่ะร่างกายเป็นเราตัวนี้แหละเป็นกิเลสทำยังไงจึงจะละกิเลสคำว่าถือเราเป็นอะไรเราเป็นถือเราเป็นเรานี่จะละตัวนี้ให้ได้ก็ทำลายมันเท่านั้นเนี่ยทำลายโดยขอปฏิบัติคำว่าหวงแหนกลัวตายอย่าให้มันมีนั่งเท่านี้ไม่หายเจ็บไม่ลุกนั่งหายคราวนี้ไม่หายเจ็บไม่ลุกสงบไม่สงบไม่ต้องไปปรารถนาเพราะกิเลสมันตัวเจ็บตัวกลัวเจ็บชนะตัวกลัวเจ็บคือชนะกิเลสได้แค่ก่อนเราพอใจเพียงเท่านั้นเข้าไม่มีกินเรือนไม่มีอยู่จะไปพอจะไปปรารถนาความสุขมันจะเจอได้อย่างไรเข้าไม่มีกินคืออะไรก็อาหารคือธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงใจไม่มีนั่นล่ะเข้าไม่มีเข้าไม่มีกินเรือนไม่มีอยู่คือยังไงเรือนคือความสงบของใจก็ไม่มีก็ยังปรารถนาความสุขปรารถนาความสบายก็กิเลสมันก็หาป้อนให้เท่านั้นแหละ
อันนั้นใดอันนั้นได้อันนั้นมีความสุขได้อันนั้นมีความสุขนั่นกิเลสมันก็ป้อนป้อนอาหารให้นะแต่ความสุขที่กิเลสมันป้อนน่ะมันไม่ใช่ความสุขที่พระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญความสุขที่กิเลสมันสรรเสริญมันสาธุนั่งลงไปไม่หายเจ็บไม่หายปวดไม่ลุกจากที่หรือไม่ขยับแล้วก็ไม่ขยับด้วยมันจะขาดมันจะเจ็บมันจะปวดมันจะขาดมันจะแตกมันจะพังร่างกายอันนี้มันเกิดมาเพื่อแตกเพื่อพังร่างกายของใครก็เกิดมาเพื่อแตกเพื่อพังไม่ใช่เกิดมาเพื่อเป็นของใครเราเลี้ยงดูทนุถนองเข้ามามากแล้วไม่เห็นว่าเขาจะทำให้เราได้อัดได้ทำได้มรรคได้ผลมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดรอบรู้ทันกิเลสมีแต่ที่เห็นงูไปนะในที่สุดก็อยู่มันทำไมเท่านั้นแล้วอยู่โง่เง่าอยู่ไปทำไมอยู่ให้กิเลสมันขี้ใส่หัวมันจะมีประโยชน์อะไรนี่บีบังคับเราจนกระทั่งมันพร้อมที่จะตายพร้อมที่จะตายพร้อมจะตายพร้อมที่จะตายโดยข้อปฏิบัติต้องเป็นอย่างนี้จึงเรียกว่านักปฏิบัติหรือจะเรียกว่านักปฏิวัติอย่างเป็นอย่างเราเป็นกันอย่างนี้นะกิเลสมันไม่ใช่ขี้ใส่หัวอย่างเดียวมันเหี่ยวใส่ครับยังพอใจอยู่โอกาสดีเลิกงามยามดีขึ้นมาดูหน้าดูหลังโอกาสจังหวะมีเดินจงกรมอัตตาแล้วเดินจงกรมได้ที่นั่งสมาธิทันทีด้วยพระสวดมนต์นั่งสมาธิพูดเหมือนภาษามึงไม่ตายกูตายตะวันไม่ขึ้นไม่ลุกเด็ดขาดนี่มันจึงเจอธรรมเจอของจริงสารพัดธรรมสารพัดกุศลธรรมมันจะสารพัดรูปแบบเรื่องของยักษ์เรื่องของมารเรื่องของพ่อมารแม่มารเจอหมดสารพัดพ่อมารมารลูกมารหลานมารปู่มารเจอหมดคำว่ามารทั้งหลายไม่ใช่อยู่ข้างนอกมารทั้งหลายอยู่ในเราอันเดียวกิเลสทั้งหลายอยู่ในเราอันเดียวจึงว่ามาเจอของจริงเจอของจริงก็หนึ่งจากว่าเราทำจริงถ้าหากว่าเราทำเล่นๆมันก็เจอต่อของเล่นๆลูกหน้าปะจมูกกันไปค่อยก็เป็นพระเจ้าก็เป็นพระค่อยก็เป็นคู่บ่าเจ้าก็เป็นคู่บ่าพอออกในออกศรัทธาญาติโยมก็สาธุสาธุเท่านั้นอยากจะพูดตามภาษาบาบาของเราอ่ะรูปมารูปหน้าปะจมูกหาความจริงหาของจริงมันมีเราจะพอใจยังไงกันเดี๋ยวนี้เราจะพอใจยังไงกันพอใจยังไงก็เลือกเอาอย่างที่พูดว่าสุนัขมันยังไม่ยอมจนตลอด
มันเจ็บขั้นมันเจ็บเข้า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 นั่นน่ะใจนี่น่ะมันจะไปมันหลุดออกมาเองมันถอนออกมาเองเพราะมันอยู่ไม่ได้มันอยู่มันไม่ได้มันจะตายจริงๆนี่คำว่าถอนออกมาเองมันถอนด้วยเหตุด้วยผลถอนด้วยสติสอนด้วยปัญญาถอนด้วยปัญญานั่นแหละถ้ามันหลุดออกมาถอนออกมาแล้วไม่มีอะไรที่จะประเสริฐกว่าการที่จิตของเราหยุดจากกองทุกข์กองเวทนากองเจ็บกองปวดกองนรกกองฟืนกองไฟกองฟืนกองไฟจริงๆกองนรกก็ไม่ผิดหลุดออกมาได้แล้วไม่มีอะไรที่จะประเสริฐคำว่าเบิกบานสดชื่นปีติไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนหลุดออกจากนรกได้เดี๋ยวนี้มันยังพอใจอยู่ในนรกกันอย่างนี้พอใจอยู่ในกองฟืนกองไฟพอใจอยู่ในกองทุกข์กองทุกข์ก็คือกองเกิดกองแก่กองตายกองไฟก็คือกองในกิเลสตัณหาล้วนแล้วแต่เป็นกองไฟทั้งนั้นยังพอใจนอนแช่อยู่เอาใจไปแช่แล้วไม่มีจิตมีใจที่จะพยายามให้หลุดออกถอนเจ้าของออกไม่มีความพยายามเพียงแต่คิดแต่ความพยายามคือความเพียรไม่มีจิตเพิ่นได้รวมเต็มที่แล้วความสว่างสวยนี่คำว่าโลกธาตุโลกธาตุอันนี้กำหนดจิตอยู่ขณะเดียวเนี่ยนะเหมือนกับว่ามันสว่างทั่วโลกธาตุอยู่กับจิตดวงเดียวเท่านั้นพระพุทธเจ้าตรวจดูสัตว์โลกไม่ได้เอาใจไปดูไม่ได้ส่งใจไปดูมันจะรู้ขึ้นทันทีทีเดียวในขณะนั้นเพราะความสว่างสวัยของจิตธรรมชาติจิตเป็นธรรมชาติที่มหัศจรรย์ใครเป็นยังใครเป็นยังไงอย่างนี้จิตใครเป็นยังไงจิตใจเป็นยังไงนี้ไม่ต้องไปพอปารบพับเดียวมันรู้ทันทีความสว่างสวัยของจิตนี่ครับโลกธาตุไม่มีอะไรปิดบังถ้าหากว่าจิตพ้นจากความมืดครอบงำสว่างสวัยสักขนาดไหนก็ช่างเถอะความมืดครอบงำความสว่างแสงสว่างไม่มีขาวสะอาดขนาดไหนก็ช่างเถอะถ้าหากว่าถูกสีดำมันย้อมแล้วความขาวก็ไม่มีข้อปฏิบัติเท่านั้นที่จะสะบัดที่จะสลัดสิ่งที่ครอบงำให้หลุดออกไปข้อปฏิบัติเท่านั้นที่จะมีการซักการฟอกสิ่งที่มันย่อมให้ดำให้หมดให้สิ้นกลายเป็นสีขาวสะอาดขึ้นมาจึงว่าอย่าพอใจในลักษณะที่นี้รูปหน้าปะจมูกกันไปอยู่อย่างโง่เง่าอยู่ทำไมนั่งให้มันตายดีกว่ามันไม่เปลืองเข้าที่เป็นสมบัติของโลกอ
เราไม่กินถ้าเราตายเสียหมูหมาเป็ดไก่มันเขาจะได้เป็นประโยชน์เทศนาสอนเจ้าของลงไปบีบบังคับเราลงไปจึงเป็นผู้จึงเป็นนักปฏิบัติธรรมถ้าหากว่าไม่สอนเจ้าของเองไม่บีบบังคับเจ้าของเองแล้วก็พระพุทธเจ้าไม่มาสอนเราดอกพระพุทธเจ้าท่านทรงวางอุเบกขาเพราะพระพุทธเจ้าวางอุเบกขาตลอดตามปกติสภาพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครเมตตาใครขนาดไหนพระพุทธเจ้าก็เมตตาเท่าบุคคลที่เมตตาตนเองนั้นเราเมตตาเราขนาดที่เรียกว่าจริงจังมุ่งมั่นพระพุทธเจ้าก็เมตจริงจังมุ่งมั่นเมตตาเราเหมือนกันจึงว่าให้พากันคิดที่ใช้คำพูดว่าพรวนดินใส่ปุ๋ยรดน้ำต่อไม้แห้งมันท้อใจเป็นมันหมดกำลังใจเป็นมันได้ยินใครเป็นอย่างนั้นคันเป็นอย่างนั้นใครเป็นอย่างนั้นอันนั้นมันค่อยมีกำลังมันค่อยมีกำลังขึ้นสักหน่อยผลของการที่เราใส่ปุ๋ยรดน้ำมันปรากฏผลิใบออกมาเป็นลำต้นขึ้นมาพระศาสนามันก็ต้องมีแต่ตอไม่แห้งเลยไม่ใช่อะไรเป็นอันนั้นเหลือเป็นความมั่นคงเป็นความเจริญของพระศาสนาโลกจะร่มเย็นโลดละโลกจะเขียวขจีก็ต้องอาศัยใบไม้เขียวขจี พระศาสนาจะเจริญก็หมายถึงจิตใจของผู้ปฏิบัติธรรมนี่รู้อัตรู้ธรรมเห็นอัตเห็นธรรมอันเป็นผลของการประพฤติปฏิบัติอันเป็นผลของการต่อสู้ทุ่มเทนี่พระศาสนาจึงเจริญศาสนาเจริญมันไม่ใช่วัดก็เยอะเต็มบ้านทุกหมู่บ้านพระก็เต็มไปไหนตามวัดตามวาอาหารการกินเต็มไปหมดเครื่องใช้ไม้สอยเต็มไปหมดอันนั้นไม่ใช่กว่าอันนั้นมันยังอันนั้นไม่เป็นความเจริญของศาสนาเลยดีไม่ดีมันจะเหมือนกับมีแต่ตอไม้แห้งเต็มไปหมดแต่ร่มเงาอันเกิดตอไม้จากตอเจริญตาเกิดจากตอไม้แห้งไม่มีอาจไม่มีทำผลของการประพฤติปฏิบัติมันไม่เกิดไม่เป็นขึ้นแล้วมันจะมีอะไรเราไม่เตือนเราไม่บีบบังคับเราแล้วจะให้ใครเตือนจะให้ใครบีบบังคับพระพุทธเจ้าไม่บีบไม่เตือนพระพุทธเจ้าทรงวางอุเบกขากามสโกมหิกามทายาโทกามโจนี้นี่องค์อุเบกขาใครทำยังไงกันได้รับผลของการกระทำนั้นละใครอย่างไรยังไงก็เอาทำเอาอุบายเวลาทุกขเวทนามันกุมรุมเข้ามาอ
อุบายที่จะเอามาพิจารณาอุบายที่เกิดขึ้นมาเพื่อเป็นการพิจารณามันเกิดขึ้นมาไม่หยุดไม่มันเกิดขึ้นมาอย่างไม่หยุดไม่หย่อนอันนั้นเกิดขึ้นมา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 แต่ละอย่างแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นมานั้นล้นแล้วแต่ผลอุบายที่จะสลัดทุกขเวทนาให้หลุดออกจากจิตใจของเราที่ไปยึดไปถือทั้งนั้นไม่มีอะไรทุกขเวทนาก็สักแต่ว่าทุกขเวทนาเท่านั้นเราไปยึดเขาก็เจ็บทำไมจึงไปยึดเพราะเราคิดว่าทุกขเวทนานั้นเป็นเราเขาก็ไม่ได้สนเขาก็เจ็บเหมือนกันเขาก็เจ็บของเขาไอ้คำว่าเจ็บเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเจ็บซะจึงว่าทุกขเวทนาสักแต่ว่าทุกขเวทนาเราจะไปปล่อยไปวางไปล่าไปถอนปล่อยเขาโดยสิ้นเชิงเขาก็ไม่ได้วางอะไรจึงว่าทุกขเวทนาก็สักแต่ว่าทุกขเวทนาก้องไฟอย่างนั้นน่ะเขาพอใจให้เรากระโดดเข้าไปใส่เขาไหมเรากระโดดเข้าไปในกองไฟไฟเขาดีใจไหมเราไม่กระโดดเข้าไปในกองไฟไฟเขาเสียใจไหมไฟเขาโกรธไหมคำว่าทุกขเวทนาก็เหมือนกันนี่ล่ะจึงว่าคำว่ากิเลสมันไม่ได้เมตตาใครกองฟืนกองไฟมันอยู่ตรงไหนนะมันดึงแข้งดึงขาเอาไปใส่ตรงนั้นทั้งที่กองฟืนกองไฟไม่รู้เรื่องอะไรอยู่อย่างโง่เง่าอยู่ทำไมนั่งให้มันตายดีกว่ามันไม่เปลืองเข้าที่เป็นสมบัติของโลกเราไม่กินซะเราตายเสียหมูหมาเป็ดไก่มันเขาจะได้เป็นประโยชน์เทศนาสอนเจ้าของลงไปบีบบังคับเราลงไปจึงเป็นผู้จึงเป็นนักปฏิบัติธรรมถ้าหากว่าไม่สอนเจ้าของเองไม่บีบบังคับเจ้าของเองแล้วก็พระพุทธเจ้าไม่มาสอนเราดอกพระพุทธเจ้าท่านทรงวางอุเบกขาเราพระพุทธเจ้าวางอุเบกขาตลอดตามปกติสภาพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครเมตตาใครขนาดไหนพระพุทธเจ้าก็เมตตาเท่าบุคคลที่เมตตาตนเองนั้นเราเมตตาเราขนาดที่เรียกว่าจริงจังมุ่งมั่นพระพุทธเจ้าก็เมตจริงจังมุ่งมั่นเมตตาเราเหมือนกันจึงว่าให้พากันคิดที่ใช้คำพูดว่าพรวนดิน
ใส่ปุ๋ยรดน้ำตอไม้แห้งมันท้อใจเป็นมันหมดกำลังใจเป็นมันได้ยินเออใครเป็นอย่างนั้นคันเป็นอย่างนั้นใครเป็นอย่างนั้นเอออันนั้นมันค่อยมีกำลังมันค่อยมีกำลังขึ้นสักหน่อยผลของการที่เราใส่ปุ๋ยรดน้ำมันปรากฏจะผลิใบออกมาเป็นลำต้นขึ้นมาพระศาสนามันก็ต้องมีแต่ตอไม้แห้งเลยไม่ใช่อะไรเป็นอันนั้นเหรอเป็นความมั่นคงเป็นความเจริญของพระศาสนาโลกจะร่มเย็นโลดละโลกจะเขียวขจีก็ต้องอาศัยใบไม้เขียวขจี พระศาสนาจะเจริญก็หมายถึงจิตใจของผู้ปฏิบัติธรรมนี่รู้อัตรู้ธรรมเห็นอัตเห็นธรรมอันเป็นผลของการประพฤติปฏิบัติอันเป็นผลของการต่อสู้ทุ่มเทนี่พระศาสนาจึงเจริญศาสนาเจริญมันไม่ใช่วัดก็เยอะเต็มบ้านทุกหมู่บ้านพระก็เต็มไปไหนตามวัดตามวาอาหารการกินเต็มไปหมดเครื่องใช้ไม้สอยเต็มไปหมดอันนั้นไม่ใช่กว่าอันนั้นมันยังอันนั้นไม่เป็นความเจริญของพระศาสนาเลยดีไม่ดีมันจะเหมือนกับมีแต่ตอไม้แห้งเต็มไปหมดแต่ร่มเงาอันเกิดตอไม้จากตอเจริญตอเกิดจากตอไม้แห้งมันไม่มีอัดไม่มีทำผลของการประพฤติปฏิบัติมันไม่เกิดไม่เป็นขึ้นแล้วมันจะมีอะไรเราไม่เตือนเราไม่บีบบังคับเราแล้วจะให้ใครเตือนจะให้ใครเป็นอย่างนี้